ลูกสาวข้าพระยันตะยันตะหัวจากไอ้บ้ากามสู่จงอางหวงไข่ก็แน่ละถ้าดูจากพฤติกรรมเก่าๆของพ่อมันที่ปู้ยี่ปู้ยำลูกสาวคนอื่นเอาไว้มากแม้มันจะเป็นเพียงแค่การแสดงในหนังก็เถอะเมื่อมันมีลูกสาวเป็นของตัวเองแถมยังสวยน่ารักยังกับนางฟ้าขนาดนี้ไม่หวงไม่ห่วงก็คงไม่ไหวละมั้งพ่อเย็นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกสาวถึงได้ออกมารูปร่างหน้าตาสวยสมบูรณ์แบบขนาดนี้ก็ปั้นออกมาจากพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่เพอร์เฟกต์ระดับนายแบบนางแบบอย่างพ่อเย็นที่สูงถึง180เซนติเมตรส่วนคุณแม่ซีซีซึ่งก็เป็นนางแบบก็สูงถึง180เซนเหมือนกันแถมยังเป็นสาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งขึ้นชื่อลือชาเรื่องความสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกสาวออกมาจะสวยขนาดไหนและน้องเอลลี่แยมแก้วตาดวงใจของพ่อเย็นกับคุณแม่ซีซีตอนที่อายุ12ก็สูงถึง170เซนเข้าไปแล้วตอนนี้น้องอายุ14ก็น่าจะสูงขึ้นอีกเยอะ180เซนตามมาตรฐานของคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่น่าจะหนีไปไหนน้องเอลลี่เปิดตัวสู่สาธารณะตอนอายุ12ด้วยภาพถ่ายขณะไปเดินช้อปปิ้งกับคุณแม่ซีซีซึ่งแค่เพียงภาพของเธอถูกโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วผู้คนต่างพากันค้นหาภาพถ่ายและประวัติของเธอกันจ้าละวันด้วยหน้าตาที่สวยจิ้มลิ้มน่ารักแถมยังสูงยาวเขาดีขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนจะพากันคลั่งไคล้เธอและแน่นอนว่าเอเจนซี่ในวงการบันเทิงต่างๆต้องทิวไลท์ทิวคือเพื่อที่จะหาทางจับน้องเซ็นสัญญาเข้าสังกัดให้ได้แต่ก็ต้องพากันเบรกจนหัวขมำเมื่อพ่อเย็นออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดว่ายังไม่อนุญาตให้น้องเข้าวงการในตอนนี้เด็ดขาดเพราะการต้องทำงานในวงการดึกๆดื่นๆจะตื่นจะนอนก็ไม่เป็นเวลายังไม่น่าจะเหมาะกับเด็กอายุ14อย่างน้องณตอนนี้การเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเรียนจบแล้วอยากเข้าวงการตอนนั้นคุณพ่อก็จะไม่ห้ามคือไม่ได้ปิดประตูตายสำหรับการทำงานในวงการในอนาคตของน้องเอลลี่ถ้าน้องชอบซึ่งดูทรงแล้วน้องก็ไม่น่าจะหนีไปจากวงการบันเทิงได้ด้วยรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์แบบไปทุกระเบียดนิ้วขนาดนี้ไม่เป็นดาราตามคุณพ่อก็ต้องเป็นนางแบบตามคุณแม่แหละไม่งั้นวงการบันเทิงของฮ่องกงและเมืองจีนต้องสูญเสียโอกาสในการคว้าเพชรเม็ดงามไว้ประดับวงการเป็นแน่มีลูกสาวสวยขนาดนี้สงสัยพี่ต้องไว้หนวดไว้เคราให้หน้าเหี้ยมไว้แต่เนิ่นๆแล้วล่ะพี่เยินเอ้ย